สามอันดับกระทูยอดนิยมของพันทิปประจำวันพฤะหัสสปีีที่30พฤศจิกายนเริ่มที่กระทูอันดับที่1นพมนลิขิตพุทตานถวายตัวเป็นพระสนมของขุนหลวงก่อนแล้วค่อยพระราชทานแต่งกับพ่อฤทธ เจ้าของกระูเนี่ยเขาบอกว่าเขียนบทให้ขุนหลวงเนี่ยวางแผนเรียกพุทธาเนี่ยมาถวายตัวแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นพาะสนมแบบนิตินัยก็คือแค่นะนามรู้กันแค่3คนเท่านั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็ค่อยให้พุทธาเนี่ยทูลลาออกจากราชการแล้วขุนหลวงพระราชทานให้พุทธาเนี่ยสมรสใหม่กับพ่อฤทธ แบบนี้เนี่ยพุทธานก็จะมีฐานะเนี่ยเรียกได้ว่าสูงส่งกว่าหญิงใดในพระนครแล้วคล้ายๆกับกรณีของขุนหลวงนาลายพระราชทานสนมของท่านเนี่ยให้สมรสใหม่กับพระเพทราชาขุนหลวงเพชรกับพุทธานเนี่ยโหเคมีเนี่ยได้อยู่นะถ้าเพิ่มบทให้ขุนหลวงเนี่ยหลงรักพุทธานแต่ว่าเสียสละไม่ครอบครองแล้วยังส่งเสริมพ่อธิ์กับพุทธานเนี่ยได้ให้ได้ครองคู่กันเนี่ยน่าจะสนุกไม่น้อยเลยทีเดียว มาดูความเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับละครกันจ้ะความเห็นเขาบอกว่า ถ้าเขียนมาแนวนี้ก็น่าดูอยู่มากเลยนะหลายคนเนี่ยเริ่มลำคาญเมื่อไหร่พระเอกจะโตเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยโซเชียลแตกมากแก้ตัวแทนนางกลิ่นเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยดูย้อนหลงังอา้าวยังไม่ไปพิษณุโลกเลยตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเวลาเรื่องเข้าวังเรามันสนุกลุ้นดีอย่างแนวเนี่ยในล้วงใน,ในวังแบบของเกาหลีหรือว่าจีนเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ครอบครองแต่ว่าอยากเห็นนางเนี่ยมีความสุข เป็นพระรองที่คนดูเนี่ยหลงรักก็คือเข้าคอนเซปต์เลยจากพระเอกเป็นของนางเอกแต่ว่าพระรองเนี่ยเป็นของทุกคน สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าจริงมากเลยเพราะว่าซีนคนหลวงมองพุตานเนี่ยฉากที่บ้านสวนนั้นเนี่ยทำประชาชีวาวุ่นคันสุดกันเลยทีเดียวจ้ะสายพระเนตรโหวานชําเนี่ยหมายจะกินสาวชัดๆเลยแล้วก็สมาชิกอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเราว่าพุตานเนี่ยไม่ยอมหลอกเขามีความคิดแบบคนสมัยใหม่ชายหญิงเนี่ยเท่าเทียมกันหญิงเนี่ยไม่ใช่วัตถุนะแม้จะในนามก็ตามเมื่อไม่รักชอบพอเนี่ยก็ไม่สารต่อนะ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพื้นเดิมก็เป็นคนแข็งขๆอยู่แล้วเนี่ยกับเป้าวีเนี่ยยังไม่รู้สึกผูกพันเลยมาดูกระทูอันดับที่2แม่ขอให้เราเนี่ยลาออกจากงานไปดูแลแม่ป่วยทำยังไงดีเจ้าของกระทูเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำงานอุตสาหกรรมนะก็ส่งเงินให้คุณแม่เนี่ยทุกเดือนทำงานมาได้6-7เดือนละ ทีนี้เนี่ยแม่เนี่ยโทรมาบอกว่าหลังจากปีใหม่นี้เนี่ยให้เจ้าของอทูเนี่ยลาออกแล้วก็ไปดูแลแกเพราะว่าแกเนี่ยเดินไม่ค่อยไหวเจ้าของโอทูใจจริงก็อยากกลับนะแต่ว่าด้วยความที่มีภาระหนี้สินเนี่ยกลับไปอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่มีงานทําเหมือนคนตกงานเลยแล้วจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยไปใช้หนี้ได้เจ้าของอทูเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ลูกคนเดียวด้วยแต่ว่าบังเอิญว่าพี่พี่เนี่ยแต่งงานมีครอบครัวกันไปหมดแล้วเนี่ย ควรทำยังไงดีจ่ะอยากจะกราบนะแต่ว่าก็ยังคิดไม่ออกเลยก็เหนื่อยใจนิดนึงแหละก็คิดหนักเพราะามีเรื่องของภาระมีสินที่ยังมีอยู่นั่นเองมาดูความเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเราเคยมีโมเมนต์แบบนี้แม่ไม่สบายเนี่ยไม่อยากให้ไปไหนเนี่ยอยากให้ทำงานที่บ้านแกบอกว่าแม่ตายก่อนแล้วค่อยไปเราก็พูดกับแม่ด้วยเหตุผลเลยนะว่าเราถามแม่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอายุสากว่า ถ้าแม่ตายอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยในวัย50ปีเนี่ยแม่อยากให้เราเนี่ยทำอะไรหรอเราเข้าใจถึงบุญคุณแต่ว่าถ้าเกิดเอาชีวิตเรากับชีวิตแม่เนี่ยมาผูกรวมกันเนี่ยถ้าเกิดหากแม่อายุอยู่แค่อีก10ปีเนี่ยเราก็หางานทำได้ยากแล้วนะ40่เนี่ยไหนจะการพัฒนาการเข้าสังคมอีก ในเวลาใช้ชีวิตที่เสียไปอีกล,อล่ะอะเราก็บอกแกไปว่าเราเนี่ยจะดูแลให้ดีที่สุดที่เราเท่าที่เราเนี่ยจะทําได้ส่งเงินให้เวลาป่วยเนี่ยก็จะจ้างคนพาไปหาหมอเหงานเนี่ยก็จะส่งไปอยู่กับญาติญาติแบบวนๆกันไปจะได้ไม่เหงาเนี่ยพาไปกินข้าวยามที่ว่างเนี่ยเราสองคนจะได้ใช้ชีวิตของตัวเองด้วยแล้วเราเองก็จะมีเวลาในการใช้ชีวิตที่วางแผนสําหรับตอนกเกษียณด้วยญาติหลายคนเนี่ยบอกว่าเราเนี่ย อากรัรยูเราแนะนํานะว่าตอนพ่อแม่เราตายเนี่ยเขาไม่มีช่วยอะไรเราเลยนะเคยผ่านมาแล้วดูแาชีวิตตัวเองเนี่ยให้ดีกว่าดีกว่า่ะโซโซจ้ะ ท็อปคอมเมนต์อีกคนนึงเขาก็บอกว่าคุยกับญาติพี่น้องเพื่อลงขันการจ้างคนมาดูแลแม่อย่าลาออกจากงานเด็ดขาดเลยเพื่อกลับไปดูแลด้วยตัวเองเนี่ยห้ามทําเลยนะต่อให้ญาติพี่น้องเนี่ยจะบอกว่าจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของนี้สินแล้วก็การเงินให้แต่ว่าอย่าไปเชื่อเลยเพราะว่ามันไม่จริงจ้ะมาดูกระทู้อันดับที่3 การไปเที่ยวไซร์ไลน์หรือว่าอาบอบนวดกับผู้ชายที่ยังโสดยังไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวเนี่ยถือว่าน่าเกลียดไหม คือคนทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเมื่อถึงวัยแบบจเจริญพันธุ์เนาะเชื่อว่าทุกคนก็ย่อมมีความต้องการอยู่ละการที่คนคนหนึ่งที่แบบธรรมดาเนี่ยอายุเลยแบบ35ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยไปเที่ยวไซร์ไลน์หรือว่าอาบอบนวดบ้างเนี่ยอาจจะเดือนละประมาณครั้งสองครั้งไม่บ่อยเท่าไหรเพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้สึกพวกนี้เนี่ยซึ่งมันก็อาจจะลดลงไปเรื่อยๆตามวัยเนี่ยหากเราตัดในเรื่องของศีลธรรมทางศาสนาออกไปเนี่ย ทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รับได้ไหมในสังคมปัจจุบันนี้หรือว่าเคสนี้เนี่ยควรที่จะทำบาปเป็นกิจจารักษณะเลยก็คือมีแฟนแต่งงานหรือว่าบาปที่น้อยที่สุดก็คือเป็นแฟน Fan with Benefit นั่นเองจ้ะ เจ้าของธุรกิ้เขาบอกว่าเริ่มรู้สึกว่าหลังๆที่ผ่านมาในเรื่องราวแบบมากมายเนี่ยการอยู่คนเดียวแบบนี้เนี่ยดีละเห็นเพื่อนพี่น้องเนี่ยมีครอบครัวก็อบอุ่นดีอยู่หรอกแต่ว่าดูก็พาลายเยอะอยู่นะซึ่งก็กลัวแหละแต่ก็มีความต้องการอยู่บ้างในเรื่องนี้ไงไม่ได้บ่อยนะถ้าเจอคนที่เข้าใจรับได้ก็ดีแต่ว่าถ้าไม่เจอก็คิดว่าจะไปในทางแบบจ่ายเงินเนี่ยเพื่อให้ชีวิตเนี่ยมีสีสันขึ้นสุดท้ายประเด็นที่ห่วงก็คือการเที่ยวเนี่ยกลัวจะโดนจับเนี่ยเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่อง กฎหมายในไทยคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพูดคุยกันหน่อยความเห็นของสมาชิกเขาบอกว่าไม่ผิดถ้าคุณเป็นโสดไม่มีใครต้องการหาความสุขทางกายไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนถือว่าไม่ผิดจะ้ะแต่ว่าถ้าคุณมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปทำแบบนั้นอันนี้ผิดแน่นอนเลยแล้วก็มองว่าน่าเกลียดมากๆด้วยอะไรที่มีความสุขอะทำไปเลยจะ้ะแค่ไม่ทำให้เดือดร้อนใครก็พอ สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าคุณเจ้าของทูเนี่ยใช้คำว่ายังแปลว่าอนาคตก็ยังไม่แน่ไม่นอนเนาะคำตอบจึงเป็นเรื่องที่ไม่เห็นสมควรที่จะทำเรื่องสองเรื่องสำคัญที่คุณสามารถคัดคนเข้ามาในชีวิตที่จะต้องตรงกันก็คือ 1. เรื่องของพฤติกรรมด้านเซ็กซ์นั่นเองแล้วก็สก็คือพฤติกรรมเรื่องเงิน ซึ่ง2เรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นแบบ no body ในสายตาคนที่คุณเออคนจะตอบคุณเนี่ยว่าเป็นอย่างไรเนี่ยเขาก็จะมองว่าคุณเนี่ยจะทําอะไรก็ได้ถ้าไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคุณจะเป็น some body ของใครสักคนหนึ่งเนี่ย คุณควรจะพิจารณาเรื่องของการตีมอ่อจะ้ะเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังจะนําพาความยุ่งยากหรือความผิดหวังเนี่ยมาสู่ชีวิตคุณในอนาคตได้ตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าอยากเป็น no b ดี y เนี่ยไปตลอดหรือไม่ เรื่องตีมอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องศิลธรรมกฎหมายนะแต่ว่ามันมีทั้งความรู้สึกท,ทัศนคติในเรื่องของเซ็กต์ด้วยพูดตรงๆคือมันมีคนที่รับไม่ได้เยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าไม่คิดว่าจะโสดไปทางชีวิตเนี่ยอย่าเพิ่งปิดตัวเองอายุ35เนี่ยก็ยังเจอคนดีอีกมากมายเลยนะคุณอาจจะเจอคนที่เขารับไม่ได้กับอดีตของคุณแต่ว่าเขาเข้ากับคุณได้เนี่ยแล้วคุณจะมานั่งเสียใจในภายหลังก็ได้ และนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่สมาชิกพันทิปร่วมพูดคุยกันใน3อันดับกระทูยอดนิยมประจำวันพือรหัส,สัปดีที่30พฤศจิกายน